คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเรียนแบบผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณชักกราลิกจากมิสซูรีและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ1ถึงข้อ19พระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ1ถึงข้อ19มีเนื้อความดังต่อไปนี้จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังอยู่เหมือนหนึ่งว่าพวกท่านก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกทำทารุณเหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทำด้วยจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินเพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศและคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่าจงระลึกถึงบรรดาผู้นำของท่านผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่านจงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขาแล้วจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิจอย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆต่างๆเพราะว่าเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหารซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลยเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและคนที่ปรนิบัติในพลับพลานั้นไม่มีสิทธิ์รับประทานของจากแท่นนั้นเพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้นเขาเอาไปเผาเสียนอกค่ายเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทรงทนทุกข์ภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นโดยแบกรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามที่พระองค์ทรงทนเพราะว่าเราไม่มีนครที่ถาวรอยู่ที่นี่แต่เราแสวงหานครที่จะมาในภายหน้าเพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะ
เครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจงนอบน้อมเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยจงอธิษฐานเผื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้นเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับท่านเร็วยิ่งขึ้นและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเลียนแบบซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้หลายวันก่อนจะถึงวันปลงศพคุณพ่อของผมช่างเป็นเวลาที่มีทั้งความโศกเศร้าและสวยงามผสมกันไปผมได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและได้พบปะกับเพื่อนเก่าหลายคนเราคิดถึงเรื่องเก่าๆของคุณพ่อบางเรื่องน่าหัวเราะและบางเรื่องน่าร้องไห้มีเรื่องเหลือเชื่อและอธิบายไม่ถูกอยู่บ่อยครั้งทั้งยินดีและมีความสุขขณะที่อาลัยหาคุณพ่ออยู่นั้นเรารู้ว่าท่านไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อย่างมีความสุขขณะที่พวกเรากำลังโศกเศร้าเสียใจครั้งหนึ่งในระหว่างการสนทนากันพี่สาวของผมพูดว่าท่านเห็นบุคลิกและลักษณะของคุณพ่ออยู่ในตัวหลานๆคนละนิดคนละหน่อยหลานชายคนโตแสดงความรักและความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและเพื่อนๆส่วนหลานสาวของผมมีชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนคุณปู่ลูกสาวของผมเป็นคนรักสงบและมีความคิดรอบคอบลูกชายของผมเป็นคนชอบตลกบุคลิกของเขาเหล่านี้คุณพ่อปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในช่วงระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และก็ได้สืบทอดลงมาในชีวิตของหลานๆของท่านพระคัมภีร์สอนให้เราเรียนแบบบรรพชนคริสเตียนที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วที่ท่านเหล่านั้นมีความเชื่อฟังและขยันหมั่นเพียรมีความรักและความยินดีผมรู้ว่าถึงคุณพ่อจะไม่ใช่คนดีพร้อมไปซะทุกอย่างแต่ท่านก็วางใจว่าพระเยซูทรงให้อภัยความบกพร่องและรักท่านในสภาพเช่นนั้นขอให้ลูกหลานแห่งความเชื่อจงแน่ใจในคุณค่าของการได้เรียนแบบสิ่งที่ดีของท่านเหล่านั้นในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับบรรดาผู้นำทางความเชื่อที่อยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งในปัจจุบันนี้และผู้ที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนแบบชีวิตแห่งความเชื่อจากท่านเหล่านั้นทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานเผื่อผู้ที่เป็นแบบอย่างความเชื่อของข้าพเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าข้าพเจ้าจะเรียนแบบความเชื่อของผู้ที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
คุณผู้ฟังครับผมเห็นแบบอย่างในการสอนเยาวชนลูกหลานอนุชนคนรุ่นใหม่ในคริสตจักรให้รู้จักที่จะเรียนแบบอย่างชีวิตของบรรพชนแห่งความเชื่ออย่างน้อยเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อในคริสตจักรของเราแต่ละที่แต่ละแห่งโดยมีการนำให้เยาวชนเหล่านั้นไปช่วยกันเยี่ยมคารวะสุสานหรือมีการทำพิธีนมัสการระลึกถึงบรรพบุรุษแห่งความเชื่อสิ่งเหล่านั้นผมเชื่อแน่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะบูชาหรือนมัสการผู้ที่ล่วงลับไปเหล่านั้นแต่เรากำลังสอนให้เยาวชนที่จะรู้จักว่าบรรพชนแห่งความเชื่อเหล่านั้นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าแม้ว่าในช่วงชีวิตของท่านอาจจะมีสิ่งที่บกพร่องอยู่บ้างอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตที่ดีพร้อมครบถ้วนบริบูรณ์แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะเรียนแบบอย่างความเชื่อของบรรพบุรุษเหล่านั้นครับคุณผู้ฟังครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอคุณผู้ฟังที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับด้วยการอธิษฐานเผื่อด้วยการมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆตามที่ท่านมีกำลังและสนใจนะครับท่านสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ในตอนท้ายของเนื้อความของบทภาวนาธรรมนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเรียนแบบอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับในความอ่อนแอของข้าข้าได้เห็นความเข้มแข็งของพระองค์อย่างมา